กระติกแซนเตรียมเปิดใจเคลียร์ข้อสงสัยบนเรือเกิดอะไรขึ้นตำรวจสอบไปแล้ว8คนกระติกแซนเตรียมเปิดใจเคลียร์ข้อสงสัยบนเรือเกิดอะไรขึ้นตำรวจสอบไปแล้ว8คนยันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสไม่มีใครมากดดันจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตใกล้เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพ. 0.1เดินทางมาติดตามคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพลตำรวจโทจิรพัฒน์กล่าวว่ามาติดตามความคืบหน้าทางคดีเพื่อให้คดีเกิดความกระจ่างให้เร็วที่สุดโดยนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอและนายไพบูลย์รีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตซึ่งเป็นผู้ที่ขับเรือที่ถูกออกหมายจับได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและถูกสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้พลตำรวจโทจิรพัฒน์กล่าวว่าเบื้องต้นตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด8ปากประกอบด้วย5คนที่อยู่บนเรืออีก2คนที่เป็นเจ้าของอู่เรือและผู้ที่เกี่ยวข้องอีก1คนโดยวันนี้ตำรวจได้เชิญตัวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนผู้ที่อยู่บนเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งทั้งสองคนอาจจะมาตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่เขาพูดได้ส่วนที่ของคุณแม่แตงโมนิดาเกิดความสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานโดยจะรวมให้มากที่สุดจะทำให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันตำรวจเลยตนฝากถึงแม่แตงโมว่าคดีนี้จะไม่ปล่อยผ่านและจะหาความจริงมาให้ได้แซมใบเฟิร์นร่วมแสดงความอาลัยแตงโมนิดาจะเก็บความทรงจำที่ดีตลอดไปแซมใบเฟิร์นร่วมแสดงความอาลัยจากเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์65เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆเร่งกำลังค้นหาอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลา 13:00 นของวันที่26กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของแตงโมนิดาสร้างความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเหล่าคนวงการบันเทิงได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยรับหลังทราบข่าวการพบร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาอาทิเช่นจักรจันทร์อคัมสิริสุวรรณสุขเจขีดล่างอคัมสิริโมเจขอให้โมหลับให้สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะขอให้น้องของเจไปสู้สุขติจ้าเจจะจดจำความทรงจำดีๆของเราไว้เสมอแซมใบเฟิร์นร่วมแสดงความอาลัยบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์บีน้ำทิพย์ออฟฟิเชียลขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแตงโมด้วยค่ะเบนพรชิตาพรชิตาขอให้ได้เจอกับพ่อเร็วๆนโม RIP แตงโมนิดาโฟสกลรัตน์วรอุไรคุณโฟหลับให้สบายนะคะพี่โมและปาโอวลีหนึ่งมีโอกาสได้เจอพี่หลายๆงานที่ผ่านมาพี่น่ารักมากกับทุกคนหนุ่ยขอให้พี่หลับให้สบายนะคะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแตงโมนิดาแซมใบเฟิร์นร่วมแสดงความอาลัยรวมถึงแซมยุรนันท์ภมรมนตรีที่ร่วมแสดงละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวโดยแซมเขียนข้อความว่าขอให้น้องได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะ
ดินแดนที่สวยงามที่มีความสุขอย่างแท้จริงไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะจ๊ะพี่จะเก็บความทรงจำที่ดีที่มีต่อกันไว้ตลอดไปแตงโมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและกับทุกๆคนที่น้องรักและรักน้องนะครับและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกฤๅวิเศษไพบูลย์เขียนข้อความไว้ว่าใบเฟิร์นบ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริบนะคะพี่สาวที่รักของพวกเราพี่หวังดีกับทุกคนเป็นความสุขเป็นเสียงหัวเราะของทุกคนที่ได้พบเจอเสมอดีใจที่ชีวิตนี้ได้เจอกันพักผ่อนให้สบายนะคะแซมใบเฟิร์นร่วมแสดงความอาลัยกระติกแจงปมแตงโมไม่ใส่เสื้อชูชีพชี้เป็นอุปสรรคกลัวรูปออกมาไม่ดีกระติกแจงปมแตงโมไม่ใส่เสื้อชูชีพชี้เป็นอุปสรรคกลัวรูปออกมาไม่ดีคิดว่าไม่ได้มาเล่นบานาน่าโบ๊ทและขับเรือก็ไม่ได้หวัดเสียวจึงไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตใกล้เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 13:20 น.วันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิศรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกระติกเปิดใจว่าไทม์ไลน์วันเกิดเหตุนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอเป็นเพื่อนกับเรามานานจึงชวนมาเจอกันและระดมเพื่อนรวมถึงแตงโมและแซนโดยแซนเป็นเพื่อนของปอโดยกระติกก็ไปด้วยก่อนที่จะไปลงเรือโดยนัดกันประมาณ4 โมงซึ่งไปแต่งหน้าที่บ้านแตงโมก่อนพอไปถึงอู่เรือโดยกระติกกับแตงโมไปช้าทำให้ปอเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนและไปเจอเพื่อนของปออีก2 คนด้วยไม่งั้นปอจะเป็นผู้ชายคนเดียวซึ่งเราก็เข้าใจจากนั้นปอขับเรือกลับมารับและขับเรือไปร้านอาหารแวะทานข้าวใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโดยสั่งอาหารมา 8-9 อย่างก่อนกลับตนก็เข้าห้องน้ำเพราะบนเรือไม่มีห้องน้ำโดยแตงโมบอกไม่เข้าและนั่งเล่นมือถือก่อนมาลงเรือกระติกกล่าวอีกว่าจากนั้นออกจากร้านอาหารประมาณ2 ทุ่มและเหตุเกิดประมาณ4 ทุ่มโดยตอนแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าเรือโดยแตงโมบอกปวดฉี่จึงถามว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทำไมไม่เข้าตอนนั้นเราก็ไม่สนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศมากกว่าโดยแซนนั่งท้ายเรือเล่นมือถือคนอื่นอยู่หน้าเรือก่อนได้ยินเสียงอีกทีว่าแตงโมตกเรือโดยปอได้พยายามหาทางช่วยเหลือกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกตัวรับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือลักษณะการปัสสาวะของคนใส่บอดี้สูทซึ่งแตงโมได้ใส่ด้วยคงถอดออกมายากแต่ส่วนตัวจะใช้วิธีแหวกข้างออกมาแทนเพื่อถ่ายเบาส่วนตอนแรกที่แตงโมใช้เสื้อคลุมผูกเอวนั้นเป็นการใส่ถอดภาพสุดท้ายคือเห็นแตงโมใส่เสื้อคลุมเมื่อถามถึงข้อสงสัยประเด็นรับงานกระติกร่ำให้เปิดใจว่ายืนยันไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราไม่พร้อมและอยากขอความเห็นใจกับทุกคนเราไม่เห็นตอนแตงโมตกไปแต่ตอนนั้นเราก็อยากดูวิวไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นยืนยันไม่มีเรื่องประเด็นเงินไม่เข้าใจมาได้อย่างไร
โดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วเรื่องแตงโมปัสสาวะมาทราบกันภายหลังเมื่อได้มาคุยกันส่วนตัวไม่รู้บนเรือมีห้องน้ำจึงเคลียร์ตัวเองก่อนลงเรือยืนยันเราไปถ่ายรูปภาพที่ออกมาจะต้องสวยโดยแตงโมเป็นดาราด้วยจึงต้องมีเรื่องถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้เช่นเดียวกับเสื้อชูชีพอาจเป็นอุปสรรคและรูปอาจออกมาไม่ดีโดยคิดว่าเราไม่ได้มาเล่นบานาน่าโบ๊ทและการขับเรือก็ไม่ได้หวาดเสียวจึงไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพ